คุณพลกิเลนพยองของเราใช้เวลาเดินทางจากนนทบุรีหรือกรุงเทพมหานครนะครับมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยประมาณสัก5ชั่วโมงได้แล้วครับเพื่อเดินทางมาทำการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบ64ทีมนะครับซึ่งสโมสรกิเลนพยองจะออกมาเยือนทีม PT ประจวบ FC ณสนาม3อ่าวสเตเดียมแข่งขันกันในวันที่1พฤษภาคมนี้นะฮะเตะกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับเบื้องต้นยังไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือเป็นโชคดีนะฮะที่ใครที่ตัดสินใจเดินทางมาเชียร์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็จะได้ชมฟุตบอลแบบสดๆครับก็เรียกว่าการเดินทางเหนื่อยล้าพอสมควรเลยล่ะครับเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้นะฮะคุณพลกิเลนพยองก็รีบรับประทานอาหารนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะเดินทางไปทำการฝึกซ้อมณสนาม3อ่าวสเตเดียมครับแฟนคลับกิเลนพยองก็เผื่อเวลาด้วยนะครับเดินทางมาเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะฮะต้องใช้เวลาประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับรวมแวะข้างทางด้วยนะครับก็ประมาณสัก5ชั่วโมงนะฮะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับคุณพลกิเลนพยองก็แยกย้ายเข้าห้องพักนะครับเพื่อที่จะเตรียมมาฝึกซ้อมณสนาม3อ่าวสเตเดียมในช่วงเย็นนะฮะตามติดได้ในสกู๊ปคอนเทนต์ถัดไปนะครับ